ดีค่ะเจอกับพี่ยาย่าอีกเช่นเคยค่ะส่งตรงสิ่งดีๆนะคะจากอังกฤษถึงทุกคนทั่วโลกค่ะเฮ้สนุกกันก่อนค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะถ้าเรานะคะต้องการที่จะสร้างตัวเองให้เป็นดาวนะคะเราสามารถที่จะปั้นตัวเองได้กับทุกคนค่ะพี่ยาย่ามีเทคนิคดีๆมาแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะส่งตรงสิ่งดีๆนะคะจากอังกฤษนะคะถึงทุกคนทั่วโลกเลยนะคะเจอกับพี่ยาย่าทุกคนก็โคตรโคตรโชคดีค่ะสนุกกันก่อนค่ะทุกคนค่ะเอ๊ไปสปาจิจักสิจักปาจิฉันลุกขึ้นมาเร็วกันบางคนนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเนี่ยฉันน่ะอยู่มาตั้งนานแล้วนะฉันยังไม่ได้สำเร็จอะไรเลยบางคนอาจจะรู้สึกคิดแบบนั้นนะคะแต่เราไม่ต้องกังวลอะไรเลยค่ะทุกคนคะถ้าฟังคลิปนี้เราจะร้องอ้อทันทีเลยจิ๊กจ๊อกเดี๋ยวเวลาเข้าไปแล้วมาดึกนะคะแต่ก็มาค่ะที่อังกฤษนะคะก็ประมาณ4โมงครึ่งค่ะทุกคนคะใจให้สักครู่สักครั้งเย้เย้วันนี้นะคะถ้าเรานะคะอยากปั้นตัวเองนะจากดินให้เป็นดาวนะคะพี่ยาย่ามีเทคนิคมาแบ่งปันกับทุกคนค่ะเทคนิคนะคะใครก็สามารถที่จะทำได้ง่ายๆนะคะถ้าเรามุ่งมั่นโอเคขออนุญาตปิดเพลงแป๊บหนึ่งค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะถ้าเราบางคนนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยู่มาอายุจะปูนนี้แล้วยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะคะอย่าว่าแต่เราเลยค่ะพี่ยาย่านะคะอยู่มา50ปีแล้วแต่ก็มารู้จักกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลก็ไม่สายเกินไปที่เราจะพัฒนาตัวเองที่เราจะมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จสู่สิ่งที่เราปรารถนาค่ะทุกคนมีเวลาเท่ากันนะคะแต่ใครจะมีใจมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองมากกว่ากันค่ะทุกคนค่ะนะคะวันนี้นะคะพี่ยาย่านะคะถ้าวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะถ้าเราอยากปั้นนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะศิลดาสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตแป๊บหนึ่งขออนุญาตแชร์ตัวเองแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะขออนุญาตแชร์ตัวเองนะคะเข้ากลุ่มแป๊บหนึ่งค่ะวันนี้นะคะถ้าเรานะคะพี่ยาย่าจะให้เราปั้นดาวนะคะขออนุญาตแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนก่อนค่ะทุกคนคะโอเคค่ะวันนี้นะคะวันนี้พี่ยาย่ามีดินอยู่พี่ยาย่ามีดินนะคะดินน้ำมันมีก้อนดินน้ำมันสมมุติว่าตัวนี้เป็นดินน้ำมันนะคะเป็นดินน้ำมันอยู่ก้อนหนึ่งนะคะพี่ยาย่านะคะอยากจะปั้นให้มันเป็นรูปดาวนะคะอยากจะให้มันเป็นรูปดาวที่มีขายาวเท่าๆกันแล้วมันก็สวยงามนะคะให้มันสวยงามและให้มันนะคะเป็นดาวที่สมบูรณ์แบบและใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะพี่ยาย่ามีคำถามค่ะถ้าพี่ยาย่าจะปั้นดินน้ำมันก้อนเนี้ยให้มันเป็นดาวที่สวยงามและเพอร์เฟกต์นะคะใช้เวลาน้อยที่สุดคุณคิดว่านะคะพี่ยาย่าต้องทำอย่างไรและ
ใช้เทคนิคอะไรในการปั้นดินน้ำมันนะคะมันถึงจะออกมาสวยนะคะมันถึงจะออกมาเป็นดาวที่เพอร์เฟกต์นะคะมีขานะคะ5ขาที่มันเท่ากันแล้วก็สวยงามนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะคุณรู้ไหมคะว่าทุกคนนะคะที่ตอบมาถ้าเราตอบมามันก็ถูกหมดไม่มีใครถูกใครผิดนะคะทุกคนตอบจะแตกต่างกันคำถามพี่ยะถามไปทุกคนที่ตอบมามันก็จะตอบแตกต่างกันไม่เหมือนกันค่ะนะคะแต่ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกค่ะทุกคนคะแต่ถ้าให้ถามพี่เองนะคะให้ถามตัวพี่เองพี่ยะก็จะบอกว่าถ้าพี่ยะอยากปั้นดาวนะที่มีก้อนน้ำมันพี่มีก้อนน้ำมันอยู่ก้อนหนึ่งให้มันสวยนะคะพี่ยะยะก็จะเลือกแท่นพิมพ์แม่พิมพ์ที่เป็นรูปดาวที่มันเพอร์เฟกต์พี่ยะยะก็จะเลือกแม่พิมพ์ที่มันเป็นรูปดาวเพอร์เฟกต์นะคะแล้วพี่ยะยะก็จะอัดดินน้ำมันของพี่ยะยะลงไปในแม่พิมพ์นะคะพอพี่ยะยะแกะออกมาแต่ถ้าดาวมันก็จะสวยงามนะคะมันก็จะเป็นดาวที่เพอร์เฟกต์นะคะและดาวนั้นมันก็จะมีขาทั้ง5ขาเท่ากันสวยงามนะคะและดาวตัวนี้นะคะพี่ยะยะใช้เวลาปั้นแค่ไม่ถึง5นาทีก็ออกมาสวยงามแล้วเห็นไหมคะทุกคนคะว่าถ้าเรานะคะอยากทำอะไรมันอยู่ที่วิธีคิดนะคะความคิดของเรานะคะวิธีการมันก็จะตามมาเองถ้าเรามีวิธีคิดที่ถูกต้องวิธีการจะแตกต่างแล้วมันก็จะตามมาเองทุกคนคะนะคะการที่เราอยากปั้นดาวมันก็เหมือนกันกับชีวิตของคนเราค่ะนะคะชีวิตของคนเราก็เหมือนกันกับพี่ยะยะก็เปรียบเหมือนกับดินน้ำมันนะคะชีวิตของเราก็เหมือนกันนะคะเปรียบเหมือนกับดินน้ำมันถ้าเราอยากทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะถ้าเราอยากให้ชีวิตของเราดีขึ้นเราก็จะต้องปั้นตัวเองจากดินให้เป็นดาวปั้นอย่างไรครับพี่ยะยะเราก็ต้องปั้นตัวเราเองจากดินให้เป็นดาวแต่ก่อนเราอาจจะปั้นตัวเองมานานมันไม่เคยสำเร็จและบางคนอาจจะท้อหรือบางคนอาจจะคิดว่ามันใช้เวลานานหรือบางครั้งปั้นออกมาแล้วมันไม่นะคะได้ดังที่ใจเราปรารถนาตอนที่เราปั้นตัวเองมาจนเราอายุเท่าทุกวันนี้นะคะทุกคนคะมันก็ไม่ได้ดังใจบางครั้งปั้นตัวเองออกมามันไม่เพอร์เฟกต์มันไม่ได้ในสิ่งที่เราปรารถนานะคะเราก็จะรู้สึกผิดหวังนิดนึงนะคะแต่นะคะเรานะพี่ยะยะนะคะมีนะคะข้อคิดมาให้เราถ้าเรานะหากเราต้องการที่จะปั้นตัวเราเองอะให้เป็นดาวนะเราก็ต้องอัดตัวเราเองเข้าไปในสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะทุกคนคะถ้าเราอยากปั้นตัวเราเองจากดินให้เป็นดาวเราต้องอัดตัวเราเองเข้าไปในสิ่งแวดล้อมที่ดีนั่นก็คือแม่พิมพ์ค่ะทุกคนคะนั่นก็คือแม่พิมพ์เราต้องหาแม่พิมพ์นะที่เราอยากจะเป็นแบบเขาเราอยากสำเร็จแบบเขาเราต้องอัดตัวเองเข้าไปในสิ่งแวดล้อมเข้าไปในหมู่คนที่เขาประสบความสำเร็จรายล้อมด้วยคนสำเร็จและเราก็นะคะเอาตัวเราเข้าไปในคนหมู่คนที่เขาประสบความสำเร็จและหมู่คนที่มีชีวิตดีมากๆนะคะและเราก็ไปคุยกับคนที่เขาร่ำรวยจากการทำนะคะทำงานสุจริตนะคะเราก็เอาตัวเราไปคุกคีไปคุยกับคนร่ำรวยที่เขารวยจากงานสุจริตนะคะและเราก็เอาตัวเราเข้าสู่คนที่เขานะคะมีทัศนคติที่คิดบวกคนที่เขามีความคิดดีคิดบวกนะคะเราต้องอัดตัวเราเองเข้าไปในสิ่งแวดล้อมในหมู่คนที่ประสบความสำเร็จในหมู่คนที่เขานะคะพัฒนาตัวเองและเอาตัวเราไปตีสีกับเพื่อนกัลยาณมิตร
ที่เขากำลังมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเขาเสมอนะคะนั่นคือการที่เราอยากเป็นดาวที่เพอร์เฟกต์ถ้าเรามัวปั้นตัวเองอยู่คนเดียวเราจะช้าและเราจะไม่ได้นะเราจะไม่ได้เป็นดาวที่เพอร์เฟกต์มันอาจจะขายาวข้างหนึ่งนะคะหรือ3ขาอาจจะไม่เท่ากันนะมันจะทำให้เรารู้สึกไม่มีความสุขหรือมันไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งที่เราปรารถนาแต่ถ้าเราอัดตัวเองเข้าสู่แม่พิมพ์ที่ดีมีแต่คนประสบความสำเร็จรายล้อมอยู่รอบๆตัวเรานะคะรู้ไหมคะว่าคุณนะคะเข้าไปอยู่ในคนที่สำเร็จคุณก็จะสำเร็จเหมือนเขาและคุณลองแกะตัวคุณออกมาดูเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากชีวิตของคุณมันมหัศจรรย์นะคะคุณจะสำเร็จนะคะและคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเพอร์เฟกต์ขนาดนี้เหรอและคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไวขนาดนี้ฉันเป็นดาวแล้วเหรอนะคะนั่นคือวิธีที่ง่ายที่สุดในการที่เราจะประสบความสำเร็จนะคะเมื่อคุณเอาตัวคุณไปอยู่ในคนที่มีชีวิตดีๆนะคะตีสีกับกัลยาณมิตรที่เขาพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะเอาตัวเรานะคะไปคุยกับคนที่เขาร่ำรวยจากงานสุจริตงานออนไลน์นะคะเรานะคะอาจจะไม่ได้ไปบ้านเขาแต่เราสามารถที่จะคุกคีกับเขาได้ในออนไลน์ไปดูค่ะอย่างพี่ย่านะคะเลือกแม่พิมพ์ครูสิตาพี่ย่าก็ไปดูครูสิตาคลิปครูสิตาสอนทุกวันไปดูคลิปครูสิตาไปย้อนดูไปแกะรอยว่าผู้หญิงคนนี้ทำอย่างไรนะคะจากคนที่อยู่ห้องเช่าเหลือเงินติดตัว20บาทมารวยมารอดด้วยการคิดดีคิดบวกกดจักรวาล นะคะแล้วก็ทำให้ครูสิตามีทุกวันนี้นะคะชีวิตที่เพอร์เฟกต์เป็นต้นแบบของทุกคนในโลกออนไลน์ตอนนี้นะคะถ้าเราอัดตัวเราเข้าไปในหมู่คนที่เขาสำเร็จเราก็จะสำเร็จค่ะทุกคนค่ะนะคะและเมื่อเราแกะตัวเราออกมาดูอีกทางนึงคุณอาจจะพบว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนไปจริงๆจากดินกลายเป็นดาวที่สวยงามและคุณจะรู้สึกทึ่งในตัวเองว่าเฮ้ยฉันกลายเป็นดาวแล้วเหรอนะคะคุณจะรู้สึกแบบนั้นนะคะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยความสำเร็จมันง่ายแบบนี้เหรอนะคะถ้าคุณใช้เทคนิคนี้นะคะแน่นอนค่ะเทคนิคนี้ใช้ได้ในการพัฒนาตัวเองของคุณในทุกๆด้านของชีวิตคุณนะคะไม่ใช่แค่ความสำเร็จหรือไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะแต่คุณสามารถเอาไปทำทั้งเรื่องนะคะความรักเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายนะคะหรือสุขภาพของเรานั่นเองนะคะถ้าคุณอยากมีรูปร่างที่สวยงามอยากหุ่นดีนะคะอยากมีกล้ามคุณก็ต้องเอาตัวเองอัดเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนออกกำลังกายเข้ายิมและคุณอยากมีหุ่นสวยมากๆคุณก็ต้องเลือกแม่พิมพ์นั่นก็คือเทรนเนอร์ออกกำลังกายให้กับคุณเขาก็จะปั้นคุณจากดินให้เป็นดาวนั่นเป็นวิธีที่ง่ายๆค่ะทุกคนคะนะคะเป็นวิธีที่ง่ายแต่บางครั้งเราจะเอาเวลาของเราไปดูสิ่งที่เราไม่ต้องการเราจะเอาเวลาของเราไปดูสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์เราอยากสำเร็จแต่เราไปดูสิ่งที่มันไม่ได้เสริมสร้างให้เราประสบความสำเร็จนะคะเราเวลาอันมีค่าของเรานะคะไปดูสิ่งที่มันไม่ได้ทำให้เราสำเร็จเราก็เลยปั้นตัวเองได้ยากและใช้เวลานานแต่ถ้าเราเอาเทคนิคที่พี่ย่าบอกนี้นะคะเราสามารถปั้นตัวเองได้ทุกด้านเลยทุกคนคะนะคะคุณลองเปิดโอกาสนะคะคุณต้องลองเปิดโอกาสให้สิ่งแวดล้อมนะคะคุณต้องลองเปิดโอกาส
ให้สิ่งแวดล้อมปั้นคุณให้เป็นคนใหม่นะคะคุณต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะเอาสิ่งแวดล้อมเนี่ยปั้นเราให้เป็นดาวให้เป็นคนใหม่นะคะและคุณจะรู้สึกนะคะประหลาดใจว่าเฮ้ยทำไมผลลัพธ์มันยอดเยี่ยมมากวะนะคะทำไมมันโคตรดีเลยนะคะพี่อาญาจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะยกตัวอย่างนะคะครูเอี่ยวนะคะบางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะเพราะพี่อาญาทำธุรกิจ TSW กับครูสิตานะคะครูเอี่ยวเป็นแม่ค้าส้มตำนะคะครูเอี่ยวเป็นแม่ค้าส้มตำอยู่ที่บ้านนอกนะคะที่บ้านนอกเลยนะคะจังหวัดเลยอำเภอวังสะพุงหนองยาป้องจำได้ว่าหนองยาป้องตำส้มตำนะคะตำส้มตำนานมากนะคะและถ้าตำส้มตำนะคะเป็นเดือนครูเขาถึงจะได้นะครูเอี่ยวถึงจะได้เงินเป็นแสนแต่ครูเอี่ยวมาทำธุรกิจ TSW นะคะครูเอี่ยวได้เงิน1ล้านภายใน7วันนะคะครูเอี่ยวเอาตัวเองนะคะเอาตัวเองเพราะครูเอี่ยวปั้นตัวเองขายส้มตำขายอะไรมันก็ไม่มีเงินมันก็ไม่รวยครูเอี่ยวเอาตัวเองเข้ามาอัดในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่คนสำเร็จและเลือกแม่พิมพ์ก็คือครูสิตาเป็นแม่พิมพ์แล้วครูเอี่ยวก็อัดตัวเองเข้าไปนะคะและอยู่ในแวดวงคนที่มีทัศนคติบวกคนที่มีความคิดดีคิดบวกคนที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาและเพื่อนๆที่ประสบความสำเร็จนะคะนั่นคือครูเอี่ยวตัวเองเข้ามาและตอนนี้ครูเอี่ยวกลายเป็นครูเอี่ยวที่รวยกว่าเดิมและสวยขึ้นกว่าเดิมนะคะนี่คือวิธีที่เราสามารถที่จะปั้นตัวเองนะคะเราสามารถที่จะปั้นตัวเองให้สำเร็จได้และยกตัวอย่างอีกคนค่ะครูเสียส้มครูเสียส้มเป็นเด็กแว้นนะคะเป็นเด็กแว้นที่แต่งตัวนะคะแต่งตัวชอบใส่เสื้อผ้าที่มันสีสันไม่เข้ากันหรือทำสีผมนะคะและตอนนี้คุณไปดูครูเสียส้มกับเมื่อก่อนและตอนนี้ครูเสียส้มไม่ได้ปั้นตัวเองแต่ครูเสียส้มให้สิ่งแวดล้อมปั้นครูเสียส้มจากดินจนเป็นดาวนะคะครูเสียส้มนะคะวันนี้คุณจะเห็นว่าแตกต่างกันมากหน้าตาดูดีขึ้นนะคะครูเสียส้มเป็นทองที่หล่อมากตอนนี้นะคะหล่อมากเลยนะคะและเนื้อหอมมากแต่ก่อนนี้นะคะจะต่างกันมากเห็นไหมคะว่าทุกคนที่ประสบความสำเร็จเขาไม่ได้ปั้นตัวเองนะคะถ้าเราอาศัยตัวเราเองปั้นตัวเองมันใช้เวลานานบางครั้งมันอาจจะไม่ออกมาตามที่เราปรารถนาบางครั้งมันจะไม่ออกมาดีเหมือนที่เราต้องการนะคะแต่ถ้าเราเอาตัวเรานะคะเปิดโอกาสให้ตัวเราเองเข้าไปสู่แวดล้อมให้สิ่งแวดล้อมนะคะปั้นเราใหม่นะคะสิ่งแวดล้อมที่เราอยากจะเป็นเราอยากมีสุขภาพดีเราก็เอาตัวเราเข้าไปอยู่กับคนที่เขารักสุขภาพถ้าเราอยากมีความสุขเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในหมู่คนที่มีความสุขครอบครัวมีความสุขนะคะถ้าเราอยากสำเร็จอยากมีเงินเอาตัวเราเองไปอยู่กับคนที่เขาร่ำรวยนะคะเอาตัวเราเองไปอยู่กับคนสำเร็จไปอยู่ในคนสำเร็จเรานะคะอยู่ที่ไหนสิ่งแวดล้อมเป็นแบบไหนเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นค่ะทุกคนค่ะนะคะถ้าเรานะคะอยากจะปั้นตัวเราเองจากดินให้เป็นดาวเราต้องเอาตัวเราเข้าไปสู่คนที่เขาสำเร็จที่เขาประสบความสำเร็จนะคะและเราก็จะเป็นแบบเขานะคะเราอย่ามัวเสียเวลานะคะมานั่งปั้นตัวเองเราต้องเอาตัวเราเองเข้าไปสู่สิ่งที่เราปรารถนานะคะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นหมกมุ่นโฟกัสนะคะมุ่งมั่นพัฒนาตัวเราเองให้เป็นแบบนั้นและเราก็จะประสบความสำเร็จนะคะตามที่เราปรารถนานะคะมันเป็นเทคนิคที่ง่ายๆนะคะหลายคนอาจจะมองข้ามนะคะเทคนิคนี้นะคะทำได้กับทุกด้านของชีวิตนะคะให้ทุกคนลองเอาไปทำดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่อาญาก็ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะไปแล้วบ๊ายบาย